สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ทำหน้าที่มาชิมมันไม่ใช่ผลไม้นะเป็นรากไม้ชนิดหนึ่งอ่ะแทนเจ้าของช่องเจ้าของช่องวันนี้ป่วยเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ออริจินอลก็ทานยาหมอพักรักษาตัวอยู่ใกล้ดีขึ้นแล้วแหละแต่ว่าก็ยังทำหน้าที่ไม่ได้เต็มที่นั่นก็เลยมาปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าของช่องครับก็พอดีว่าที่บ้านได้ผลไม้ชนิดนี้ไม่ใช่ผลไม้ครับมันเป็นลักษณะเป็นรากไม้ชนิดหนึ่งให้ดูเลยดีกว่านี่ครับไม่ใช่มันนะไม่ใช่มันเทศนะคล้ายๆมันเทศคล้ายๆมันเทศญี่ปุ่นที่เรามาทานกันแต่นี่ก็คือหัวของบัวหิมะนะครับเป็นต้นไม้ทางเขตอากาศเย็นๆเมื่อ4ปีก่อนเคยไปที่ภูกระดึงนะซื้อบัวหิมะเนี่ยมาทั้งหัว 2-3 โลอัดมาเป็น10หัวเลยก็ใส่ตู้เย็นไว้ทานอยู่ได้หลายเดือนเหมือนกันนะแต่ว่าต้องไม่ล้างนะถ้าล้างเนี่ยเขาจะอยู่ได้ไม่นานมันจะมีอาการแบบเป็นจุดเน่าเสียได้เร็วมันจะไม่ล้างเก็บอยู่ในสภาพนี้แห้งๆแล้วก็มีดินปนมาอย่างเงี้ยโอเคอยู่ครับเดี๋ยวมาลองชิมว่าไอ้บัวหิมะเนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไงเอาตรงนี้แล้วกันมันมีรอยแยะๆอยู่หน่อยอย่างเงี้ยอุ้ยเนื้อมันจะเป็นอย่างนี้นะเป็นแบบนี้ข้างในมันจะเป็นสีเหลืองๆช่ำๆน้ำนะเหลืองช่ำๆน้ำมาลองดูนะครับแพ็กเกจเข้ามาดีมากเลยนะเนี่ยแสดงว่ามีแม่ค้าไปรับจากทางเหนือทางเขาคอหรือทางอิทธนนท์ทางเชียงรายอะไรเนี่ยลงมาขายนะครับที่บ้านซื้อมาหัวหนึ่งนี่ก็วิธีจะทานแล้วก็ปอกเปลือกออกไม่ต้องไปล้างก็ได้หรือใครจะล้างก่อนก็ได้ถ้าทานล้างก่อนก็ได้นะครับล้างแต่ถ้าล้างต้องล้างทั้งหัวล้างทั้งหัวก็คือล้างเสร็จแล้วต้องทานให้หมดอาจจะแบ่งกันหลายๆคนในบ้านเพราะว่าไอ้ส่วนที่ล้างแล้วอ่ะถ้าทานไม่หมดเนี่ยที่เหลือไปเก็บไว้มันจะอยู่ได้ไม่นานแต่ถ้าไม่ล้างก็แบบวิธีนี้ได้ครับดินที่มันติดมามันก็เป็นดินภูเขาอ่ะเป็นดินภูเขาเหมือนลูกรังอ่ะถ้าเป็นดินอย่างลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่ดินแฉะเลอะเทอะเป็นไอ้ดินน้ำคล้ำแบบบ้านเราไม่ใช่นะครับเป็นดินลูกรังดินภูเขาแห้งแล้วก็ปอกเปลือกออกกรณีที่เราไม่ได้ล้างเราปอกเปลือกออกในลักษณะที่เรามีมือจับในข้างล่างหน่อยแล้ววิธีจะทานทำไงวิธีจะรับประทานก็ง่ายๆก่อนแล้วเคี้ยวเขาจะกรอบกรุบๆคล้ายๆแห้วแต่แห้วจะมีเหนียวหนึบกว่าอันนี้ไม่เหนียวหนึบแต่เป็นลักษณะกรอบร่วนกรอบร่วนครับแล้วก็มีรสหวานอ่อนหวานอ่อนแบบน้ำตาลธรรมชาติอ่อนดีมากเลยนะแต่โดยส่วนตัวแล้วผมชอบนะไอ้หัวบัวหิมะเนี่ยเพราะมันเป็นพืชที่ในหัวมันจะมีสารที่ให้คุณค่าในทางสมุนไพรก็คือบำรุงสุขภาพบัวหิมะเนี่ยใครเคยดูหนังจีนบัวหิมะพันปีอะไรอย่างเงี้ยน่าประมาณนั้นนะแต่ในหนังจีนเขาใช้แบบนี้นะลองดูนะครับถ้าเจอที่ไหนใครเข้ามาขายตลาดใกล้บ้านถ้าไปเจอนะถามว่าเป็นหัวอะไรอย่านึกว่ามันเทศนะถามเขาก่อนถามเขาก่อนถ้าบอกว่าเป็นบัวหิมะซื้อไปเลยลองดูสักหัวหนึ่งก็ได้ไม่ต้องซื้อไปเยอะหัวเดียวก่อนแล้วไปปอกทานใส่ตู้เย็นนะโอ้โหสุดยอดกรอบหวานอ่อนขึ้นใจเยี่ยมมากเลยครับขอบอกเลยนะเป็นอาจจะเป็นการแชร์ประสบการณ์อะไรก็ได้เอามาทานแล้วมันเย็นขึ้นใจมันอร่อยจริงๆอ่ะมันกรุบมันกรอบเคี้ยวเพลินเนี่ย
แค่นี้ก็พอละนะนะแค่นี้ก็เรียกว่าหมดละทานครั้งหนึ่งก็แค่นี้เนี่ยส่วนที่เหลือก็เก็บเข้าตู้เย็นไว้เอาถุงพลาสติกห่อไว้นะครับก็วันนี้ผมมาชิมหัวบูหิมะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังมาแชร์ประสบการณ์ว่าบูหิมะนี่มันรสชาติมันหวานอ่อนมันกรอบมันมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับมันชื่นใจมากเลยยิ่งอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยก็แชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าช่วยกดติดตามกด Subscribe นะกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งกิ้งกองให้เราด้วยนะครับให้ตามใจฉันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันนะโอเคครับวันนี้ก็คงต้องจบคลิปชิมแชร์หัวบัวหิมะไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับผมแล้วไว้พบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ